ดีค่ะคุณน้ำฝนกับคุณถนอมค่ะจ้าป้าดวงกมลเอาภาพขึ้นมาด้วยครับเอาภาพขึ้นมาด้วยครับภาพต้องเร็วหน่อยมาเสียงมาพร้อมภาพนะเสียงแกสดใสจังเลยได้ไก่แล้วสิเสียงใสวันก่อนไม่เห็นเสียงเป็นอย่างนี้เลยอ่ะไม่อย่างนี้หรอค่ะได้แล้วค่ะมาเมื่อวานนี้ค่ะได้กี่ตัวได้กี่ตัว10ตัวค่ะ10ตัวใครไปให้อ่ะอ๋อท่านรองปลัดกับนายกค่ะรองปลัดกับนายกเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วนายกท่านชื่ออะไรอ่ะรู้จักแต่ชื่อจริงค่ะชื่อคุณทอมค่ะเรียกชื่อเล่นดีต่อไปต้องรู้จักแล้วนายกเราชื่ออะไรอ่ะท่านลองไม่รู้จักค่ะเหรอตอบหมายความว่าตอบหมายความว่าต่อไปนี่เราต้องรู้จักแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมค่ะผมนี่พูดเสมอนะว่า เวลาใครช่วยเราเนี่ยต้องจำเขาให้ได้นะค่ะเราช่วยใครไม่ต้องไปจำค่ะแต่ใครช่วยเรานี่ต้องจำใช่เนี่ยสำคัญมากค่ะนะครับมันจะได้มีความกตัญญูนะเราช่วยใครไม่ต้องจำแต่ใครช่วยเราต้องจำไว้เลยนะครับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยแหละวันนี้ท่านนายกชยาดนัยเปี่ยมถาวรพจน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวนะครับท่านนายกชยาดนัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายกครับท่านครับครับผมโอ้ท่านเร็วจริงๆท่านวันก่อนเน้นไปกับพ่อมอใช่ไหมครับวันก่อนที่ไปพบที่บ้านป้ากับลุงเขาเนี่ยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับสภาพเขาเป็นยังไงสภาพเขาเป็นไงท่านลูกบ้านท่านสภาพแกเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างตรงนั้นก็คือหนึ่งก็คือความรายได้ที่เขามีครับท่านครับมันก็ไม่ค่อยจะพอนะครับแต่นี้แล้วก็อยู่ในช่วงกลางที่ว่าเรื่องค่าของชีพมันสูงด้วยหลายๆเรื่องครับท่านครับอยู่กับเบี้ยยังชีพมีข่าวมาว่าเขาต้องการจะเพราะว่าตัวลุงแกเป็นโรคต้องฟอกไตตลอดนะครับแกบอกแกต้องการไข่ในจำนวนมากเพราะแกจะต้องใช้ไข่ขาวมือละประมาณ3ฟองครับผมที่แรกผมก็มองดูว่าก็คุยในทีมงานว่าหรือเราจะดูเป็นไข่ไปให้เขาเลยอะไรอย่างนี้คราวนี้แต่ถ้าเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราให้เขาสร้างให้ตัวเองดูแลตัวเองได้มันก็จะดีกว่าก็เลยไปนำไก่มาให้แกเลี้ยงอะครับท่านครับของไก่ของท่านนายกเนี่ยไก่ได้เลยหรือว่าต้องเลี้ยงอีกสักระยะหนึ่งครับผมซื้อไก่สาวมาเลยครับท่านครับครับก็ประมาณอาทิตย์กว่านี่ก็เริ่มไข่ได้แล้วครับไม่เกิน2อาทิตย์ครับแต่ถ้าเราซื้อลูกเล็กมาให้แกก็ต้องมาเลี้ยงอีกนานแล้วก็การเลี้ยงการฉีดวัคซีนการไล่ไก่นี่แกไม่มีความรู้ก็เลยซื้อแบบที่ใกล้ไข่มาให้เลยครับแล้วก็ซื้ออาหารมาให้ด้วยเลยเห็นเราก็ซื้อไก่แล้วก็ซื้ออาหารให้เลยครับถุงนึงอ่ะครับผมซื้ออาหารมาเลี้ยงให้ด้วยเลยครับกะว่าเอาไก่สาวที่พร้อมไข่แล้วกินอาหารเข้าไปแล้วไข่เลยนะเดี๋ยวลุงก็จะได้ใช้ไข่เลยนะแกจะได้ทันใจเลยครับเอาได้ทันใจเลยครับผมนี่นโยบายแก้จนเนี่ยนโยบายแก้จนมากเลยค่ะครับผมครับท่านดวงกมลดีใจนะดีใจนะท่านนายกท่านไปดูแลให้ถึงที่เนี่ยดีใจมากเลยค่ะเมื่อวานนี้พูดอะไรไม่ออกเลยค่ะดีใจมากๆครับก็แกและเจ๊แกก็คือผูกพันกันอยู่แล้วด้วยครับท่านครับก็ในพื้นที่อยู่แล้วครับครับผมอาศัยอยู่ในที่ดินวัดนะก็ไม่รู้ว่าจะถึงนายกค่ะพอปตาไม่ค่อยเห็นนะใช่ไหมคะได้ครับดูของคุณถนอมว่าขอไก่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดดูมา2ปีแล้วครับคืออย่างนี้ครับท่านชยาดนัยครับก็คือมีคุณลุงท่านหนึ่งเลี้ยงหลานอยู่4คนน่ะ3ขวด2ขวด3ขวดมา4คนอยู่ที่อรัญญประเทศนะครับค่ะก็เราก็เห็นว่าแล้วจะอยู่กินยังไงเดี๋ยวพมเข้าไปเยี่ยมไปช่วยนี่ก็ไม่กี่วันถุงยังชีพแล้วก็หมดแล้วจะอยู่ยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเลี้ยงไก่มั้ยเลี้ยงทำได้ไหมทำได้มีที่ไหมมีเอาไหมเอา oh. มีตังไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวหาไก่ให้ก็เลยหาไก่ให้แล้วก็วันนี้ไก่ก็ออกไข่ได้เลี้ยงหลานแบบอยู่ได้นะอย่างน้อยก็มีไข่กินนะชาวบ้านก็เห็นก็ส่งเมล็ดพันธุ์ผักไปให้นะครับได้ปลูกได้อยู่ได้กินก็ไปต่อได้แหละนะครับส่วนคนที่ดวงกมลเห็นแกก็บอกแกก็ลำบากเหมือนกันนะสามีก็
ก็เจ็บป่วยช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้มากแล้วถ้ามีไก่มาให้เลี้ยงพอมีกิจกรรมและมีไข่ได้กินด้วยนะครับมันก็อยู่ได้ด้วยนะครับก็ไปต่อได้ท่านพม.ก็ลงไปและท่านพม.ก็ประสานท่านนายกใช่ไหมครับก็ลงไปด้วยกันครับผมครับผมต้องขอบคุณท่านมากมากเราจะแก้จนได้ไงท่านบทบาทของเทศบาลเราจะแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านที่ต้องอยู่กับเบี้ยยังชีพเนี่ยครับท่านครับอย่างครอบครัวนี้ก็อยู่กับเบี้ยยังชีพทั้งผัวทั้งเมียนะครับใช่ครับก็คือเราก็มองดูคือตอนนี้ค่าครองชีพแต่ละอย่างนะมันสูงมากครับท่านครับแต่ถามว่าเลยเบี้ยยังชีพที่ให้ไปอ่ะมันก็ถ้าต่อเดือนแล้วเราจริงๆถ้าเราคุยกันตามจริงมันก็น้อยสำหรับพวกเขาอะครับใช่ครับตอนนี้ผมว่าอย่างของเทศบาลล่ะเราก็จะมีเรื่องการฝึกอาชีพการอะไรเนี่ยให้เขาได้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับท่านอันนี้ว่าอย่างวิชาชีพแต่ละคนบางทีเขาก็ยังไม่ถูกกับตัวเขาอะครับเราก็พยายามแต่นั่นตลอดแต่สำหรับเทศบาลผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่ชุมชน ในโครงการต่างๆก็จะเน้นลงที่ชุมชนมากกว่าอย่างอื่นนะครับท่านครับครับก็คือพยายามต้องทำให้เขาต้องช่วยตัวเองให้ได้นะครับอยากให้เขาดูแลตัวเองได้ครับผมใช่ครับคือเราตั้งไว้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาใช้แป๊บเดียวเขาหมดแล้วแต่ถ้าเรามีอาชีพให้เขาดูแลตัวเองได้เนี่ยต่อไปมันก็จะแกก็ดูแลตัวเองได้ก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องเป็นภาระกับใครอย่างนี้มันก็ดีครับท่านครับเนี่ยอย่างน้อยก่อนเริ่มต้นไก่สิบตัวนี้ก็อย่างน้อยถ้าเลี้ยงดีๆนะนะครับพี่ดวงกมลนะสักเจ็ดใบเนี่ยเจ็ดฟองต่อวันนี้ได้พอครอบครัวเลยพอเลยพอค่ะพอแล้วก็เราอย่าซื้ออาหารอย่างเดียวนะเราก็ต้องหาเศษอาหารหายาธรรมชาติมาเสริมใช่ครับมาเสริมให้มันได้ด้วยนะครับผสมประสานกันไปนะลดต้นทุนไปด้วยนะค่ะยายไก่มันผอมอ่ะมันจะไม่ไข่เอาค่ะค่ะอุ้มไก่นะวิธีเลี้ยงเลยเหมือนได้เด็กน้อยเลยอะค่ะวิธีดูว่าไก่อ้วนหรือผอมเนี่ยจับไก่อุ้มไก่ขึ้นมาดูแล้วจับที่ท้องมันจะรู้เลยอะว่ามันจะอ้วนหรือผอมอะนะใช่ค่ะเอาละก็ป้าก็ได้กำลังใจนะจากท่านนายกชยาดนัยเปี่ยมถาวรพจน์นายกเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยวเมื่อกี้คุยกับน้องสิริพรนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลก็ยอดเยี่ยมมากครับต้องชื่นชมฝากไปทั้งท่านนายกด้วยนะครับท่านครับน้องต้องให้ข้อมูลอย่างดีแล้วก็ขอบคุณทางรายการว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยประชาสัมพันธ์เทศบาลของเรานี่นักประชาสัมพันธ์ใช่พี่หนองคุยก่อนเข้ารายการใช่ครับใช่ครับน้องสิริพรก็สอบถามเขาอยู่นะครับขอบคุณท่านชยาดนัยนะครับมีอะไรที่จะให้ NBT เป็นกระบอกเสียงนะครับเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องในเขตเทศบาลบางน้ำเปรี้ยวยินดีนะครับท่านครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณท่านนายกค่ะสวัสดีครับขอบคุณพี่ดวงกมลด้วยนะตั้งหลักนะครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอปีนี้อะไรนะก็ไหว้กุฏินะคะขอให้มีเงินทองเยอะๆท่านคุณถนอมด้วยและคุณน้ำฝนด้วยและก็คุณนายกด้วยค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับซินเจียอยู่ดีซินนี่ว่าใช้ทนายกด้วยนะสวัสดีครับขอให้อยู่กับประชาชนไปนานๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ